สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านกอล์ฟครับพบกับรายการคลับ18กับเรา2คนนะครับผมโปรแจ๊ปตีรัตน์สุทธบุตรครับและผมเอกครับหม่อมหลวงวรัตน์เทวกุลครับคุณผู้ชมก็สามารถพบกับรายการคลับ18ได้ทุกวันอังคารตั้งแต่4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทางช่อง True Vision 111หรือว่ากอล์ฟ Channel Thailand นั่นเองก็เหมือนเดิมนะครับเอกรายการเราก็จะมี4ช่วงหลักช่วงแรกก็คือช่วง Clubhouse เป็นการอัปเดตข่าวสารวงการกอล์ฟทั่วโลกนะครับช่วง2จะเป็นช่วง On the Tee และ On the Green เป็นเรื่องของเทคนิคการตีไกลแล้วก็การลดสกอร์นะครับช่วง3ก็เป็นในส่วนของเรื่องของการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญต่างๆแล้วก็โปรช็อปคือช่วงสุดท้ายก็คือช่วงเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไม้กอล์ฟเครื่องแต่งกายหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์อื่นเกี่ยวกับกอล์ฟทั้งนั้นนะครับเรียกว่าเป็นรายการที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพความบันเทิงเสมอมานะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเรียกว่าสาระที่มีประโยชน์แล้วก็ที่จะช่วยท่านกอล์ฟในการพัฒนาเกมของท่านเกี่ยวกับข่าวสารใหม่ๆนะครับที่ให้กับท่านกอล์ฟใช่ครับและนี่ก็คือเทปแรกของปี2012ครับแล้วก็เรียกว่าออกในวันแรกๆของปีด้วยแล้วในเทปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางผู้คร่ำวอดในวงการกอล์ฟครับคือใครครับจ๊ะครับทางมาจากกอล์ฟ Channel นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับว่าทิศทางในปี2012ของวงการกอล์ฟทั่วโลกนะมีการพรีดิกทั้งวงการกอล์ฟชายและวงการกอล์ฟหญิงครับรวมถึงทิศทางของทางของช่องกอล์ฟ Channel เองว่าในปี2012เนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยให้ฟังซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงคลับเฮาส์ครับเดี๋ยวลองติดตามชมกันนะครับผู้ชมครับช่วงแรกของรายการเราในวันนี้ผมอยู่กับ2กูรูกอล์ฟชื่อดังครับนอกจากจะเป็นผู้บรรยายกอล์ฟทางกอล์ฟ Channel Thailand แล้วทั้ง2ท่านยังเป็นผู้บริหารของกอล์ฟ Channel Thailand ด้วยครับผมอยู่กับพี่ต่ายคุณสุพรชลบรรลุแล้วก็พี่กลางคุณอภิชาตินันทเทิมครับสวัสดีพี่ต่ายสวัสดีพี่กลางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็เป็นเทปแรกของรายการ Club 18ของปี2012นะครับวันนี้ผมเชิญผู้บริหารทั้ง2ท่านมาเรียกว่าคุยกันเรื่องของปี2011ด้วยแล้วก็จะคุยของทิศทางของกอล์ฟ Channel แล้วก็อะไรที่แฟนกอล์ฟสามารถมองหาได้จากวงการกอล์ฟในปี2012นะครับและก่อนอื่นผมขอย้อนหลังกลับไปที่ปี2011ก่อนนะครับครับในปี2011เนี่ยผมรู้สึกว่าคนไทยโชคดีที่มีช่องกอล์ฟ Channel อยู่นะครับและเมื่อกี้ที่เราคุยกันมานิดนึงเนี่ยพี่ต่ายมีอะไรจะพูดกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศของวงการกอล์ฟแล้วก็รวมถึงช่องกอล์ฟ Channel Thailand ของเราครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับ อย่างที่โปรแจปต์ได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับผมขอย้ำว่าบ้านเรานั้นโชคดีนะครับนักกอล์ฟไทยนั้นโชคดีที่มีโอกาสที่จะได้ชมรายการกอล์ฟมากกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคนี้นะครับก็คือว่าผมได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะติดตามนะครับก็คือเปิดทีวีของเขาว่าเขามีรายการทีวีเกี่ยวกับกอล์ฟอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านั้นผมนึกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่มีรายการกอล์ฟ24ชั่วโมงเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับจนในที่สุดมีผู้กล้าผมไม่รู้ว่ากล้าหรือบ้านะครับนะครับซื้อรายการกอล์ฟชานอลมาซึ่งถูกใจผมมากนะครับท่านผู้นั้นเนี่ยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับจนในที่สุดผมลิขิตบันดาลมาให้เจอกันแล้วเราก็ร่วมคิดร่วมปรึกษาว่าจะเริ่มทำอะไรกันนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับกอล์ฟชานอลผมถือว่าคุ้มค่าที่สุดสำหรับท่านนักกอล์ฟที่จะได้ชมนะครับมีทั้งเรื่องราวกีฬากอล์ฟ24ชั่วโมงนะครับเราได้ดูพัฒนาการของกีฬากอล์ฟโลกนะครับเราได้ดูซีรีส์ยาวๆนะครับซีรีส์ยาวๆ4ตอนจบทุกสัปดาห์ยูโรเปียนทัวร์สนุกมากครับวันแรกวัน2วัน3นี่พลิกผันกันไปตลอดแล้วหลังจากนั้นผมว่าเราได้ดูมหากาพย์นะครับว่าหมดฤดูกาลแล้วเนี่ยใครจะเป็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ของโลกสะสมกันสะสมแต้มกันสะสมอะไรต่ออะไรกันนะครับนอกจากนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ได้ดูซีรีส์หรือว่าดูมหากาพย์นี้นะครับเราก็จะได้เห็นโปรต่างประเทศเห็นรายการดีๆอีกหลายรายการเกี่ยวกับกอล์ฟโดยเฉพาะครับซึ่งท่านไม่สามารถที่จะเห็นที่ไหนนอกจากกอล์ฟชานอล
โอ้โหต้องเรียกว่าแฟนกอล์ฟในเมืองไทยถ้าเล่นกอล์ฟนี่พลาดไม่ได้ที่จะต้องมีช่องกอล์ฟชแนลนี้อยู่แน่นอนนะครับและหลักๆในปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องกอล์ฟชแนลเนี่ยเราสามารถแบ่งรายการออกเป็น2ประเภทหลักๆเราเริ่มที่ทัวร์นาเมนต์ก่อนครับพี่การครับกอล์ฟชแนลในปีที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นสถานีหลักในการถ่ายทอดทั้งสดแล้วก็ดีเลย์ทั้ง European Tour LPGA Tour Nationwide Tour และยังมีรายการพิเศษอื่นๆอีกนะครับไฮไลท์หลักเราเริ่มมาที่ European Tour ก่อนเลยครับพี่การครับเป็นยังไงครับปีที่ผ่านมาเรามาพูดถึงเรื่องทัวร์หลักแล้วกันนะครับเพราะว่าทัวร์หลักเนี่ย Golf Channel Thailand มีหน้าที่ถ่ายทอดสดนะครับนั่นคือ European Tour เราพาท่านผู้ชมเดินทางไปทั้งหมด5ทวีปเลยครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ5ทวีป28ประเทศไปเริ่มต้นกันที่แอฟริกาใต้กันก่อนหนีหนาวในช่วงต้นปีใช่ไหมครับวนมาทางด้านตะวันออกกลางไล่มาทางด้านประเทศตั้งแต่บาเรนดูไบนะครับมาเอเชียนะครับออสเตรเลียสี่ทวีปแล้วนะฮะและตอนหนีหนาวเริ่มที่อุ่นขึ้นตอนสักประมาณเดือนมีนาขึ้นไปทางยุโรปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวนกันจนกระทั่งมาจบกันที่เรสทูดูไบนะครับตอนสิ้นปีสนุกตื่นเต้นครับพลิกกันไปพลิกกันมาเพราะว่ามีนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกที่อยู่ในยูโรเปียนทัวร์3คนเนี่ยพลิกกันอยู่นั่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินไคลเมอร์ที่เริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยเขาเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับแซงลีเวสวูดขึ้นมานะครับแล้วลีเวสวูดเองก็แซงกลับขึ้นมานะครับในการแซงกลับขึ้นมานั้นเพราะไปชนะที่บาเลนไทน์นะครับที่เกาหลีนะครับในช่วงต้นปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุคดอร์นอลสะสมคะแนนอีกจากหมายเลข3แซงขึ้นมาเป็นหมายเลข2แทนมาร์ตินไคลเมอร์ขณะนั้นลีเวสวูดเป็นหมายเลข1อยู่แต่มีแมตช์สำคัญที่เราชมกันมาเลยครับท่านผู้ชมครับพลิกกันเพื่อที่จะเป็นหมายเลข1ในทัวร์นาเมนต์นั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณสุพรเล่าให้ฟังเพราะว่าเราชมกันมาใช่ครับกับท่านผู้ชมนะครับที่ยุโรปเนี่ยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนั้นเนี่ยลีเวสวูดเป็นหมายเลขหนึ่งจี้ติดคะแนนมาหมายเลขสองคือลุคดอร์นอลแล้วเกิดอะไรขึ้นครับในรายการผมจำได้เป็น European PGA Championship ที่สนามกอล์ฟเวนเวิร์ดครับใช่ครับเป็น PGA Championship ซึ่งเป็นรายการแฟลกชิพหรือว่ารายการหลักของยุโรปเป็นทัวร์เงินรางวัลสูงมากนะครับสูงมากพอที่จะพลิกชีวิตพลิกอนาคตของคนได้แล้วก็ปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองของโลกบี้กันมาในกลุ่มสุดท้ายแล้วมาเพลย์ออฟกันคือเล่นกันมาแล้วมาออกกลุ่มสุดท้ายเลยใช่ครับซึ่งผมอยากกล่าวนิดนึงนะฮะหายากมากที่จะเห็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเนี่ยของโลกออกในกลุ่มเดียวกันและวันสุดท้ายของการแข่งขันด้วยและก็มีการพลิกกันด้วยครับพลิกยังไงครับ18หลุมเนี่ยเสมอต้องมาเพลย์ออฟแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมขอเรียนให้ทราบว่าการพลิกผันคราวนี้เนี่ยพลิกกันที่หลุมเดียวแท้ๆคือหลุมเพลย์ออฟครับเพลย์ออฟหลุมที่2ใช่ครับที่เวนเวิร์ดใช่ครับเป็นหลุมพาห้าคือเพลย์ออฟหลุมแรกนั้นเสมอกันก็ยังเสมอกันอยู่นะครับแล้วมาดูกึ๋นนะครับวิธีการเล่นอันแยบยลนะครับลีเวสวูดปีขึ้นไปออนก่อนสวยมากสปินตกน้ำเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าไม่ยุติธรรมเลยต่อเขาคือผมจำได้นะครับช็อตนั้นในรีเวิร์สฟูดตีแอปโรชไปเนี่ยลูกตกอยู่ไม่ห่างตรงเท่าไหร่ใช่ครับแครี่นี่สวยมากเลยครับถ้าเป็นผมออนแล้วผมตีสปินไม่เป็นแต่นี่เป็นรีเวิร์สฟูดครับนะครับและหลังจากนั้นลุคดอร์นัลตามขึ้นไปมีโอกาสได้พัดเบอร์ดี้นะครับโอ้โหเป็นการชิงชัยที่กระพริบตาไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆแต่มีคนที่ไม่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้พูดถึง3คนนะครับมีนักกอล์ฟอีกคนที่สอดแทรกเข้ามาเลยฮะมาแรงสุดชนะ US Open ด้วยสะสมคะแนนเข้ามาครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นหมายเลข2ของโลกนั่นก็คือนี่ครับรอรี่แม็กอิลรอยคนนี้นี่ไม่พูดถึงไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่เบียดตำแหน่งมือหนึ่งของโลกในช่วงต้นๆแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่มีโอกาสจะดึงลุคดอร์นัลลงมาจากบัลลังก์ได้เหมือนกันคือกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์นะฮะในการนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวสอดแทรกซึ่งเราได้ชมในยูโรเปียนทัวร์หลายรายการลุคดอร์นัลเล่นดีมาก
ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นยังไงครับที่ดูไบแชมเปี้ยนชิพและก็เป็นเรสทูดูไบด้วยครับครับก็ขอเรียนว่ารายการนี้ก็คือรายการโบนัสนะครับรายการโบนัสของนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลสะสมดีที่สุด60อันดับแรกของยูโรเปียนทัวร์ประจำปีนะครับที่เราเรียกว่าRest to Dubai นั่นเองนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยลอรี่แมคคลอยเนี่ยนะครับเป็นนักกอล์ฟคนเดียวที่มีโอกาสสลายฝันของลุคโดนัลด์ที่จะแซงขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับแล้วบังเอิญแมคคลอยวันแรกเล่นได้ดีต่างหากครับนะครับงั้นแมคคลอยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาชนะสถานเดียวนะครับแล้วในขณะเดียวกันลุคโดนัลด์ไม่เข้าท็อป7อันดับเงินรางวัลสะสมก็อาจจะล่วงหล่นลงไปแล้วแมคคลอยก็ครับกลายเป็นนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งวันแรกแมคคลอยเล่นได้ดีมากโอ้โหวันที่สองนี่เราก็ลุ้นอย่างสุดๆเลยนะครับแต่ผลออกมานะครับโอ้โหอินเดียนาโจนของพี่กางแผลงฤทธิ์อีกแล้วอาวาโรคีรอสอาวาโรคีรอสครับอินเดียนาโจนไปชนะไปชนะที่ดูไบต้องให้พี่กางเล่าวันนั้นมันมากครับคือฉายาอาวาโรคีรอสเนี่ยคนเป็นอินเดียนาโจนเพราะว่ากอล์ฟชนะไทยแลนด์เป็นคนให้ฉายานี้ตอนนี้การชนะของเขาเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากในวันสุดท้ายนะฮะมีทั้งตีแน่นอนต้องมีประจนภัยตกน้ำตีโอบีตีติดต้นไม้ตกลงไปเป็นผู้ตามลุ้มต่อไปตีโฮอินวันเอาเข้าไปกลับไปชนะอะไรทำนองนี้แต่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่สรุปสำหรับลูกดอนอลเพราะว่าเขาเป็นนักกอล์ฟคนแรกในโลกของนักกอล์ฟอาชีพที่ทำเงินรางวัลสูงสุดครับคุณชิพอร์ตครับสูงสุดทั้ง2ทัวร์นะครับทั้งใน PGA ทัวร์ของสหรัฐอเมริกาแล้วใน European ทัวร์ที่เรียกว่า Les to Dubai นะครับมีสถิติแข่งมาถ้ารวม Les to Dubai หรือว่า Dubai World Championship ด้วยใน13รายการครับติดท็อป10เกือบทุกรายการเดี๋ยวสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะอิจฉาเพราะว่าในปี2011ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีรายการของ LPGA ทัวร์นะครับซึ่งเป็นดีเลย์การแข่งขันมาแต่เดี๋ยวมีข่าวดีฮะเดี๋ยวในช่วงปี2012เนี่ยเราจะเล่าให้ฟังคือทัวร์นี้โอ้โหชมแล้วสวยงามครับผมบอกได้คำเดียวเลยภาพสนามสวยงามคนเล่นก็สวยงามการแต่งตัวถือว่าสุดๆแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือดุดันนะฮะเล่นเก่งซึ่งเดี๋ยวโปรแจ็คเล่าฟังนิดนึงเพราะเป็นผู้บรรยายหลักของ LPGA ทัวร์สักนิดนึงสั้นๆในปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นปีทองอีกปีนึงของนักกอล์ฟหญิงโดยเฉพาะจากทวีปเอเชียนะครับทั้งตัวเจิ้นหยาหลีเองนะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟจากไต้หวันเนี่ยเรียกว่าคว้าชัยชนะรอบโลกเนี่ย10กว่ารายการนะครับรวมถึงแชมป์ US Open ก็คือโซยอนริวก็เป็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้คนหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าในปีต่อๆไปในปี2012โดยเฉพาะปี2012เนี่ยนะครับนักกอล์ฟจากทวีปอเมริกาแล้วก็ทวีปยุโรปเนี่ยสามารถจะทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่คืนจากนักกอล์ฟจากทวีปเอเชียได้หรือเปล่าในช่องของกอล์ฟชาแนลไทยแลนด์เนี่ยเราพูดถึงทัวร์นาเมนต์กันมาแล้วแต่จริงๆมีรายการหลักอีกหลายรายการซึ่งเป็นรายการที่มีคนติดตามชมเยอะโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็คนที่ต้องการพัฒนาการเล่นกอล์ฟให้เล่นได้ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าทางเรานี่มีรายการสอนกอล์ฟในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง The Game นะครับมีโปรพาไปให้ดูเล่นให้ดูนะครับรายการอย่างเพลง Lesson นะครับ School of Golf โดยมาร์ตินฮอลโอ้โหดูแล้วเนี่ยมีคนคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook มากมายเพราะว่าเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือง่ายๆจากที่บ้านเพื่อฝึกซ้อมกอล์ฟนะครับมีรายการอย่าง Golf Fixโดยไมเคิลบรีดที่คนหนุ่มคนนี้เนี่ยสอนกอล์ฟด้วยวิธีการที่ฟังง่ายแล้วก็สรุปได้ในห้องส่งเลยใช่สั้นนิดเดียวใช้ได้ทันทีนะรายการกอล์ฟฟิกเซอร์ท่านผู้ชมชมกันมามีรายการของแฮงคีนี่โปรเจกต์แฮงคีนี่เนี่ยเอาดาราทั้งหลายซึ่งดาราเซเลบริตี้พวกเล่นกอล์ฟกันไม่ค่อยเป็นนะโปรเจกต์เขาคือเอาพวกเนี้ยมีนักบาสเกตบอลมีเซเลบริตี้มีนะครับมหาเศรษฐีทั้งหลายที่วงสวิงไม่เอาไหนเลยบอกต้องการเล่นกอล์ฟเก่งเดี๋ยวสอนให้สอนจริงจังแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ดีและยังมีรายการสอนกอล์ฟอีกมากมายนะครับซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนุกสนานและได้ความรู้ช่วงของทัวร์นาเมนต์คือความตื่นเต้นช่วงของการพัฒนาการเล่นกอล์ฟต้องดูกอล์ฟชานอลเลยครับเพราะเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนปีหน้าจะมีรายการสำคัญออกมาอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังมีรายการบันเทิง
ซึ่งให้เป็นดราม่าดีกว่านะก็คือเราตามไปดูชีวิตของลูกต่อนอกที่ไม่อยู่ในสนามกอล์ฟเขาทำอะไรบ้างกับภรรยานะครับวาดภาพนั่งลิมูซีนไปตัดสูตรนะครับมีโรงงานทำไวน์ชื่อเป็นไวน์ชื่อลูกต่อนอกนะครับไปดูชีวิตจริงจอห์นเดลี่นี่นะฮะจอห์นเดลี่นี่คือชีวิตจริงนั้นขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดนะครับมีเรื่องราวซึ่งเราชมกันมาเป็นซีรีส์สนุกสนานมากและเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นไปดูชีวิตของนักกอล์ฟซึ่งไม่ประสบความสำเร็จทุ่มเทกับการเป็นนักกอล์ฟอาชีพจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับบ้านเดินไม่มีหมดเลยต้องไปนอนอยู่ในท่อซึ่งเรียกว่าไพป์ดรีมไม่มีบ้านพูดง่ายๆนะครับแล้วเขาใฝ่ฝันและฝึกซ้อมกอล์ฟอยู่ต้องการกลับมาเล่นในซีเนียร์ทัวร์เพราะ PGA ทัวร์เข้าไม่ได้ทัวร์อื่นก็เข้าไม่ได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมคงได้ชมกันมาแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีอีกหลายรายการนี่ก็คือสรุปคร่าวๆเห็นภาพลึกสุดตื่นเต้นกับทัวร์นาเมนต์ได้ความรู้ได้เรื่องของดราม่าแล้วไม่เพียงเท่านั้นข่าวสารเรามีข่าวสารอย่าง Golf Central ซึ่งมาทุกเช้าให้รู้ข่าวสารของทั่วโลกนะครับวันต่อวันนาทีต่อนาทีเลยใครชนะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเป็นต้นแต่เดี๋ยวปีหน้าจะมีรายการของเราเองเดี๋ยวเราจะได้คุยของเรื่องของปี2012ใช่ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรีวิวของปี2011นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาติดตามชมกันว่าทิศทางของช่อง Golf Channel Thailand ในปี2012จะเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับทุกองศาการตีทุกมุมการพัดเราจะมาแนะนำกลเม็ดเคล็ดไม่ลับในการฝึกฝนและข่าวสารทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์พร้อมถามตอบพูดคุยกับโปรกอล์ฟที่คุณคุ้นเคยในรายการคลับ18ทุกวันอังคารเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง Golf Channel True Vision ช่อง111